เป็นคู่รองครับมาแทนทั้งคู่เลยเลยต้องปล่อยน้ำหนักขึ้นมาชกกันครับ124ปอนด์ตระกูลเคทนี่ก็มาจากเหนือเลยครับลำปางครับเมืองรถม้าครับส่วนทางด้านเก่งกาจนี่จากชุมพรเหนือกับใต้เจอกันสิงห์เหนือเสือใต้ครับคู่นี้เลยเปิดขึ้นมาเก่งกาจเป็นต่อ 3-2 ครับฝาแฝดกับเจ้าเก่งกล้านะเก่งกล้านี่มีรายการนู่นเลยครับวันที่2พฤษภาคมครับสึกเกียรติเพชรมาดูฟอร์มนิดนึงครับสิงห์เหนือของเราครับตีตระกูลส่ง3ฟอร์มหลังแพ้คะแนนฟ้าสีทองทอเทพสุทินชนะคะแนนฉัตรชัยน้อยสิทธิ์เป็นจมะล่าสุดครับชนะน็อกขวัญเพชรสสุวรรณภักดีในยกที่4ส่วนมุมน้ำเงินคนนี้ครับคุณเปโก้ตาปูนขึ้นถอดมงคลครับเก่งกาจ3ฟอร์มหลังแพ้น็อกโกแพ้น็อกสอนทองสอยิ่งเจริญการช่างยก4ครับมาชนะคะแนนเพชรชัยชาวไร่อ้อยแล้วก็มาชนะคะแนนดีไซน์ราชนนท์นี่ครับฝ่ายไปรษณีย์ครับขึ้นถอดมงคลให้ชมกันยกที่3สถานการณ์2ยกนะครับเป็นทางด้านเก่งกาจเป็นต่อ7-4 ครับกรรมการชุมพลอินตายศเป็นผู้ห้ามขยับเข้าหาแข้งขวาครับยังติดบังอยู่แข้งขวาอีกทีนึงครับขยับหาต่อเนื่องซ้ายขวาคืนทีมหมัดครับตระกูลเพชรนี่มวยฝีมือเก่งกาจก็ฝีมือคล้ายๆกันครับอ้าวนี่ยก3ดอกอาวุธกันเตือนหน่อยอย่าดูกันนานสิครับเดี๋ยวแฟนมวยจะเซ็งเอาครับเก่งกาจช่วยจังหวะทีมเขาแข้งซ้ายตระกูลเพชรยังนิ่งครับถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะครับวันนี้ตระกูลเพชรต่อยในราชดำเนินแต่ว่าเก่งกาจเป็นมวยโปรโมเตอร์หน้าเสือสภาพแวดล้อมครับอ้าวยังไงครับแม่เก่งกาจแข้งขวายังบังไว้ตระกูลเพชรคืนด้วยศอกแม่เล่นให้แบบนี้นี่ได้เสียวเลยครับสถานการณ์ตอนนี้ครับลดลงมาหน่อยครับเป็นเก่งกาจได้เปรียบ3-2ครับแล้วคู่ขี้สูสีเหลือเกินครับยก4ครับชมกันต่อเลยเก่งกาจโอ้ยยืนไปโดนแข้งซ้ายดอกนี้โดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้ตระกูลเพชรออกแข้งซ้ายดอกนี้นี่ชัดเจนครับเก่งกาจเดินต่อโอ้โดนแข้งตระกูลเพชรนี่เริ่มจะบังไม่อยู่นะครับโอ้ยแข้งซ้ายอีกแล้วว่าตระกูลเพชรเริ่มจริงจังหวะออกได้สวยๆหลายจังหวะเลยครับเก่งกาจจะทำยังไงครับเดินเข้าไปแล้วต้องทำได้ด้วยครับโดนอีกแล้วครับแข้งซ้ายเอ้าเสียหลักด้วยครับมาฉายยก4ตระกูลเพชรไปดูครับเก่งกาจเข้าไปปั้มทำอะไรไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับ
โดนตระกูลแกตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายอีกทีนึงพลิกมาหาจังหวะโดนครับเข่าอีกทีนึงเด้งลูกนี้มีสู้พลิกครับตระกูลแกล้มลงไปเสียงเชียร์นี่ดังตลอดแล้วครับตระกูลแกโต้ด้วยแข้งขวาเตะขาซ้ายไม่เข้าเป้าโดนแข้งซ้ายตระกูลเพชรสวนเข้าไปแกเตะเจ็บเตะคมเลยครับตระกูลเพชรเตียงกาจะเดินเข้ามานี่คิดเยอะคิดหนักครับเอาเข้าเป้าตีออกขวาพลิกมาโอ้เก่งกาดลูกนี้เด้งตีได้สวยแต่สุดท้ายตระกูลเพชรเทให้เก่งกาจล้มลงไปครับแล้วก็มาคุมเกมเลยครับตระกูลเพชรมั่นใจผลงานแล้วหมดยกที่4ครับสถานการณ์ตอนนี้ครับผ่านไปแล้วครับ4ยกครับพลิกเป็นทางด้านตระกูลเพชรเป็นต่อ 5-2 ครับมาดูกันยกสุดท้ายครับจะมีสถานการณ์พลิกผันอะไรอีกครับเข้าไปเก่งกาจมีหมัดครับตามด้วยเข่ามาไม่มาครับตอนนี้เสียงเชียร์เนี่ยมีนะครับเขารอเฮน้ำเงินอยู่โอ้แต่ตระกูลเพชรแกโตได้เรื่อยๆสิครับกรรมการชุมพลดึงแยกออกมาตีตระกูลส่งของเราที่พยายามจะประคองเกมครับทำอะไรไม่ค่อยถนัดแล้วครับเก่งกาดเวทน้ำหนักอะไรนี่ได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบครับแต่ขึ้นมาชกแล้วดูไม่ได้เปรียบเลยครับสถานการณ์ตอนนี้ก็เรียบร้อยครับแฟนมวยสารภาพครับตระกูลเพชรวันนี้ต้องบอกว่ากระดูกครับดีกว่าครับกรรมการชุมพลรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับตระกูลเพชรสสมหมายเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านเก่งกาจปอเป็กโก้ไปครับ